มาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากงานเลี้ยงบ้านของกำนันนกนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชหรือว่าบิ๊กก้องนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการแถลงแล้วว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจ15นานายจาก29นายที่เขาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะครับในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เนี่ยนะครับล่าสุดกับตอนนี้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปราม เรียกตำรวจทั้ง15นายมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่กองบังคับการปราบปรามพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามกับได้เรียกตำรวจทั้ง15นายที่ถูกแจ้งข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักง,งานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในคดีกำนันนกมารับทราบข้อกล่าวหาโดยตั้งแต่ช่วงเช้ากับ8โมงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวก็มาสังเกตการ เราได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง15นายได้ขึ้นไปบริเวณชั้น2ของกองบังคับการปราบปรามซึ่งเป็นห้องรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีแล้วซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนยังถูกกันไว้บริเวณห้องถงด้านล่างเพื่อไม่ให้ขึ้นไปสังเกตการที่ห้องรับทราบข้อกล่าวหานายบดีสอนเผ่าสุทธอทนายความจากสภาธานายความเปิดเผยกับว่าพนักงานสอบสวนได้ประสานขอทนายอาสามาช่วยเหลือดำเนินคดี ด้านคดีกับผู้ต้องหาทั้ง15คนซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายทางสภาทนายความเองจึงจะเตรียมทนายความ5้าคนมาตามคำร้องขอโดยจะต้องไปพูดคุยสอบถามกับพนักงานสอบสวนและผู้ต้องหาว่าจะให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรต่อไปเนื่องจากมีผู้ต้องหาบางคนกับที่เตรียมทนายส่วนตัวมาว่าความแล้วทางด้านของพันตำรวจเอกอนเนกเต่าสุภาพนะฮะรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงการที่พนังกงานสอบสวนดำเนินคดีกับตำรวจบางนาย ที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะคะซึ่งก็มีภาพปรากฏว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาแต่ว่ากลับถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละคะ่ะเป็นภาพแผนผังในรถนะคะขณะที่นำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองก็ครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหลนะครับ ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่นําผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่ากลับถูกพนักงานสอบสวนดาเนินคดีในข้อหาความผิดตามมาตราตามมาตรา157 15นะคะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะบอกว่าถ้าจะดูจากพฤติการเป็นหลักก็คือตํารวจที่ไปอยู่ในงานเลี้ยงแต่ไม่ร,งระงับเพุไม่จับกลุ่มคนร้ายหรือไม่ทําสิ่งที่ควรทําในส่วนตํารวจชุดแรกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่นําผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลทันทีจึงถือว่า ไม่เข้าข่ายความผิดเพราะว่าเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนซึ่งก็รวมถึงผู้กำกับเบิ่มด้วยนะคะ,คะที่ไม่โดนมาตรา157ค่ะก็คือเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับของตำรวจที่ใหญ่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มแรกที่นำคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลทันทีอันนี้ไม่เข้าข่ายความผิดแต่ในส่วนของตำตรวจที่ตามไปโรงพยาบาลในภายหลังนั้นไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทันที แถมยังไม่ได้เข้าระงรับเหตุด้วยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นกลุ่ม4กลุ่มด้วยกันนะครับสำหรับตํารวจทั้ง29นายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะครับพอไม่ได้เข้าระงรับเหตุหรือปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยของตํารวจที่ควรต้องทานะครับจึงถือว่ามีความผิดตามมาตรา157จึงได้เรียกตำรวจทั้ง15านายที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาครับ